สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้การแพทย์8นาทีนะครั้งนี้ครั้งที่615แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่18กรกฎาคม2563นะครับขออนุญาตเลยมาสักโอ้40นาทีเหมือนกันนะฮะตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับก็ท่านนายอยู่นะครับรบกวนนิดนึงนะฮะเช็คภาพเสียงให้หน่อยนะครับว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับยังอยู่กันไหมก็ยังมีคนอยู่บ้างนะฮะ800นาทีโอ้ไม่ไหวนะฮะ800นาทีนี่นานเกินไป เอาไว้ทำมาราธอนในวันที่เราว่างแล้วกันโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตเริ่มเนาะวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในวัยรุ่นนะครับแต่ว่าหัวข้อที่เขียนเนี่ยเขียนว่าช็อกโกแลตซิสในวัยรุ่นเพื่อที่จะให้ง่ายต่อความเข้าใจโอเคใช้คำนี้นะครับให้ง่ายต่อความเข้าใจเพราะต้องบอกงี้ก่อนเริ่มคำนิยามนะครับคำว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมีชนิดไหนบ้างนะครับอย่างแรกก็คือที่เรารู้จักกันดีช็อกโกแลตซิสนะครับคือเป็นที่รังไข่นะครับอันที่2นะครับเป็นที่ผิวของในอุ้งเชิงกรานนะครับนะผิวของในอุ้งเชิงกรานอันที่3เค้าเรียกว่า DIE นะ Deep Infiltrative Endometriosis นะครับก็คือบริเวณด้านหลังด้านหลังของตัวมดลูกนะครับแล้วก็อาจจะกินที่ช่องคลอดนะกินที่ด้านหลังอันที่4นะครับก็คือเป็นที่ตัวมดลูกนะในมดลูกในเนื้อมดลูกเลยหรือว่าเขาเรียกว่าอีกอย่างนึงคืออะดีโนไมโอซิสนะครับอะดีโนไมโอซิสอันนี้คือ4อย่างใหญ่ๆนะครับเห็นไหมที่พูดมาเนี่ยคำว่าช็อกโกแลตซิสเป็น1ใน4เท่านั้นเองนะครับของภาวะโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โอเคเข้ามาถึงวัยรุ่นนะครับเข้ามาถึงวัยรุ่นว่าภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยในวัยรุ่นเนี่ยเจอเยอะเจอน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้เจอน้อยเลยนะครับไม่ได้เจอน้อยโอเคต่อไปสิ่งที่ต้องรู้คือในวัยรุ่นนะครับหรือในคนทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งอาการปวดท้องประจำเดือนนะครับเป็น2อย่างนะเป็น2ชนิดนะครับอันแรกเขาเรียกว่าเป็น primary นะครับคือเป็นแบบที่1ละกันกับอันที่2 secondary แบบที่2primary หมายถึงปวดท้องเมนนะครับแบบที่ไม่มีความผิดปกติใดๆไม่มีช็อกโกแลตซิสนะไม่มีเนื้องอกที่ตัวมดลูกดูแล้วไม่มีพังผืดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีโรคอะไรนะเป็นชนิดที่1นะครับแล้วถามว่าปวดท้องเมนได้ไงปวดเพราะว่ามีการหลั่งสารตัวนึงออกมาที่ชื่อว่าโพสตาแกนดินนั่นเองอันนี้อันที่1อันที่2นะปวดท้องเมนแบบมีรอยโรคนะครับเช่นเป็นช็อกโกแลตซีสหรือว่าเป็นเนื้องอกที่ตัวมดลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นแบบที่2นะครับในเด็กวัยรุ่นนะครับในเด็กวัยรุ่นบางคนที่มีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังนะครับปวดท้องน้อยเรื้อรังนานๆเนี่ย6เดือนอย่างเงี้ยเราจะทำการวินิจฉัยนะครับโดยการผ่าตัดส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องเจาะรูที่ท้องนะครับรูเล็กๆประมาณ5มิลนะครับใส่กล้องเข้าไปดูพบว่าในเด็กที่มีภาวะปวดท้องประจำเดือนนะครับดิสเมโนเรียนะครับย้ำนะปวดท้องประจำเดือนนะครับคือปวดตอนเป็นเมนอย่างเดียวพบภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 70% 70% นะฮะ 70% เยอะนะครับเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นปวดท้องน้อยเรื้อรังคือหมายความว่าเป็นเมนก็ปวดไม่เป็นเมนก็ปวดเนี่ยนะครับพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ได้ 49% อ่ะ let's say ไปประมาณสัก 50% ละกันแต่ถ้านะครับเป็นปวดท้องน้อยเรื้อรังที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับประจำเดือนนะครับเป็นก็ปวดไม่เป็นก็ปวดเนี่ยแล้วให้ยาไปแล้วนะครับอาการไม่ดีขึ้นนะกินยาแก้ปวดไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นพบว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ได้ถึง 75% เยอะนะนะครับเยอะนะครับคือหลักการง่ายคือถ้าปวดท้องประจำเดือนเนี่ยนะครับแล้วได้ทำการวินิจฉัย
มักจะเป็นภาวะเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดทีนะครับอันนี้คือในวัยรุ่นเลยถามต่อมาว่าเฮ้ยแล้วจะรักษายังไงนะครับรักษายังไงเขาจะมีหลักการก่อนนะครับในวัยรุ่นนะมีทั้งหมดหลักการทั้งหมด3ข้อนะครับในการรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดทีนะ 1. ทําให้อาการดีขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นข้อแรกเลยปวดเมนต้องหายปวดนะครับเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ต้องหายเจ็บนะครับมีก้อนก้อนควรจะหายไปนะอันแรกนะครับเรื่องของอาการอันที่2นะครับคือเรื่องของป้องกันนะใช้คํานี้นะครับป้องกันไม่ให้ความสามารถในการมีบุตรเสียไปนะครับป้องกันไม่ให้ความสามารถในการมีบุตรเสียไปแปลว่าเด็กที่เป็นภาวะเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดทีเราจะไม่ไปตัดมดลูกครับเราจะไม่ไปตัดรังไข่ให้เหี้ยทั้งสองข้างเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเขายังต้องมีลูกในอนาคตนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญอันที่สองอันที่สามนะครับต้องป้องกันไม่ให้อวัยวะที่ทำให้เขามีลูกได้เกิดความเสียหายคนละอันนะฮะข้อ2นี่คือเราทำการรักษาไปแล้วเราจะไม่ผ่าตัดแบบยกพวงอะไรข้อที่3คือเราต้องป้องกันไม่ให้อวัยวะในอุ้งเชิงกรานผิดปกติไปเช่นมีช็อกโกแลตซิสก็ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตซิสโตขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคอนเซปต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาภาวะเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดทีในวัยรุ่นนะครับส่วนยุทธศาสตร์แผนงานและการแผนงานว่าทำยังไงให้ได้ไปถึงโกลเมื่อกี้เนี่ย3อันนะครับก็มีอยู่อีก3ข้อเหมือนกันนะครับอันแรกคือต้องวินิจฉัยและรักษาให้เร็วนะครับอันที่1นะฮะต้องวินิจฉัยและรักษาให้เร็วนะมีข้อมูลและว่าคนที่มีอาการปวดท้องน้อยเนี่ยนะเป็นช็อกโกแลตซิสเนี่ยมักจะมาหาหมอช้าไป6ปีกว่าคือเริ่มแรกตั้งแต่มีอาการจนถึงมาถึงหมอผู้เชี่ยวชาญใช้เวลา6ปีนานเกินไปนะครับเพราะนั้นยุทธศาสตร์นะ1มาวินิจฉัยให้เร็วจะได้ทำการรักษาให้เร็ว2นะครับ2ควรจะใช้ยานะครับผ่าตัดให้น้อยที่สุดเนี่ยบางทีนะควรจะใช้ยาในการรักษาผ่าตัดให้น้อยที่สุดนะครับ3นะครับต้องวางแผนการรักษาตลอดชีวิตเพราะว่าเยื่อบุโพรงภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดณปัจจุบันมีความพยายามในการให้ผลักดันเข้าสู่โรคเรื้อรังนะครับ NCD เหมือนกับเบาหวานความดันเลยเพราะว่าโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ต้องรักษาจนอย่างน้อยๆเข้าวัยทองนะครับเข้าไปถอดเพราะฉะนั้นต้องมาแผนการรักษานะนี่คือยุทธศาสตร์3ข้อนะครับก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะวันนี้นะครับ8นาทีพอดีเลยนะครับโอ้มีจากนอร์เวย์นะครับโอ้ไกลมากเลยนอร์เวย์ก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ6โมงเย็นนะ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งนะน่าจะ5ชั่วโมงใช่ไหม4-5ชั่วโมงแถวๆนั้นนะครับผมโอเคภาพชัดคุณประภัยบอกภาพชัดนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับผมไม่ขออะไรมากนะครับวันนี้สั้นๆในการฝากกด Subscribe YouTube นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมและยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แผนที่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับสวัสดี คุณจุติดาจากกระบี่นะ